ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่17สิงหาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่าเซตน่าจะกลับมาผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างผันผวนแล้วก็มาปรับลงในช่วงภาคบ่ายนะคะทำให้ปิดลบไปกว่า 9.3 จุดปิดที่ 1,077.02 นะคะมองวันนี้น่าจะผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดมากขึ้นแต่ความผันผวนคงจะมีสูงนะคะแรงกดดันหลักๆเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปคือมาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะเมื่อวานนี้ค่อนข้างมีความคาดหวังกับการประชุมผู้นำของเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะว่าจะเข้ามาช่วยลดแรงกดดันเรื่องของความกังวลที่มีต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของยูโรโซนนะคะแต่ปรากฏว่าการประชุมผ่านพ้นไปได้เนี่ยก็ยังไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้มากเท่าไหร่นะคะโดยนายกรัฐมนตรีตัวนายกรัฐมนตรีของทั้งเยอรมนีแล้วก็ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยก็ออกมาหลังการประชุมเนี่ยออกมาเปิดเผยแผนการที่จะมีการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยูโรโซนนะคะโดยการจำกัดยอดขาดดุลแล้วก็จะมีกำหนดการประชุมสุดยอดผู้นำปีละ2ครั้งนะคะแต่ว่าเลือกที่จะไม่กล่าวถึงการความจำเป็นหรือว่าการที่จะปรับเพิ่มขนาดของกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของยุโรปนะคะแล้วก็มองว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกพันธบัตรยูโรโซนใหม่เพื่อบรรเทาปัญหาในยูโรโซนนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยค่อนข้างสร้างความผิดหวังให้กับนักวิเคราะห์หรือว่านักลงทุนในตลาดที่คาดหวังว่าการเพิ่มขนาดของตัวกองทุนเนี่ยจะเป็นการเพิ่มทรัพยากรในการเข้าไปซื้อตราสารหนี้ต่างๆแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดนะคะตลาดหุ้นในยุโรปเมื่อวานนี้ก็คือค่อนข้างที่จะปิดอ่อนตัวลงนะคะรวมถึงตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาเองนะคะดัชนีดาวโจนส์ก็ปิดอ่อนตัวลงนะคะลบไป 76.97 จุดนะคะค่อนข้างที่จะผิดหวังกับผลการประชุมหรือว่าการประกาศหลังการประชุมนะคะเช่นเดียวกับตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าไนเม็กซ์นะคะปิดดิ่งลง 1.23 เหรียญนะคะปิดที่ 86.65 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยระดับปิดตรงนี้เนี่ยถือว่าฟื้นตัวขึ้นนะคะหลังจากได้รับแรงกดดันจากการขายในตลาดหุ้นแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถฟื้นตัวได้ขึ้นได้จากจุดต่ำสุดของวันที่ลบไปมากกว่านี้นะคะหลังจากที่ทาง Fitch Ratingมีการออกมาประกาศที่จะคงอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาไว้ที่ AAA เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ระบุว่าอันดับของสหรัฐเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่มีเสถียรภาพอยู่นะคะตรงนี้ก็เข้ามาช่วยคลายความวิตกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถที่จะผลักดันให้มีการฟื้นตัวขึ้นไปอยู่ในแดนบวกได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วมองว่าปัญหาหลักเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยภายนอกนอกเหนือการควบคุมของเรานะคะแรงกดดันตรงนี้น่าจะยังคงมีต่อเนื่องไปจนกว่าที่จะมีความชัดเจนหรือว่าความคลี่คลายไปในทางที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าปัจจัยภายในของเราเนี่ยอาจจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มที่จะลดน้อยลงนะคะเมื่อวานนี้ยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณ 402.69 ล้านบาทนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ลดน้อยลงมากกว่าในระดับพันล้านหรือหลายพันล้านในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือการกลับเข้ามาถือสถานะสุทธิในด้านซื้อของในตลาดอนุพันธ์ของนักลงทุนต่างชาตินะคะติดต่อกันเป็นวันที่2ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะก็ประมาณ2วันก็อยู่วันแรกซื้ออยู่ถนัดสถานะซื้อประมาณ 1,400 กว่าสัญญานะคะเมื่อวานอยู่ข้างซื้ออีกประมาณ 2,300 กว่าสัญญานะคะก็ถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นที่เข้าไปรองในฝั่งฟิวเจอร์นะคะก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะรักษาระดับการเทรดในลักษณะไซด์เวย์ต่อไปได้ในกรอบจำกัดนะคะคือลงก็คงจะไม่มากแต่ว่าการปรับขึ้นเนี่ยก็คงแรงผลักก็คงจะไม่พอนะคะคงไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนระยะสั้นอาจจะเน้นในลักษณะของการซื้อเก็งกำไรแต่ต้องมีความระมัดระวังความผันผวนของตลาดมากขึ้นด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปราะบางสำหรับภาพรวมตลาดในช่วงนี้ในระหว่างที่จะรอความชัดเจนของปัจจัยที่มาจากภายนอกนะคะก็หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเรายังคงรักษาระดับหรือว่าสัดส่วนอยู่ที่ 50% ก่อนนะคะเราคงตัว CPF เอาไว้นะคะ Land and House K Bank Mcord นะคะปรับตัวไทยคมออกไปนะคะเมื่อวานแนะนำเข้ามาเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะคะปรับเพิ่มเข้ามา2ตัวในวันนี้นะคะตัวแรกก็คือตัว
AH นะคะในกลุ่มยานยนต์นะคะตัวนี้ Fair Value อยู่ที่ 14.70 นะคะมองแนวโน้มยอดขายรถยนต์น่าจะฟื้นตัวได้ดีนะคะล่าสุด Toyota เพิ่งประกาศตัวยอดขายรถยนต์ทั้งระบบในเดือนกรกฎาคมนะคะที่ประมาณ72,902 คันนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นประมาณ 11% year on year นะคะการมองกำลังการผลิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะมีโมเดลรถกระบะใหม่เข้ามาด้วยนะคะตัว Apico Hightech ก็น่าจะได้รับประโยชน์ตรงนี้แนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะตัวอีกตัวหนึ่งที่เราปรับเข้ามาก็คือตัวมินนะคะตัวนี้ Fair Value เรามอง 16.70 นะคะราคาปิดเมื่อวานนี้ที่13บาทกว่าก็ถือว่ามีที่ประมาณ 12.80 เนี่ยถือว่ามีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะคะอัพไซด์เกนจากราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณกว่า 30% เลยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าแลกกะนะคะแนวโน้มการท่องเที่ยวน่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปีนะคะประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคของตัวมินเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีด้วยนะคะก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะมองแนวต้านอยู่ที่13.50 ถึง 13.80 นะคะแนวรับอยู่ที่12.50 ถึง 12.30 นะคะกำหนดจุดคัทลอสหากปิดต่ำกว่า12.10 ค่ะ